กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณพักมรดกไทยกับเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมครับพี่พักครับต่อกันเลยฮะมาพูดกันถึงหนังสือเล่มนี้นะครับครับซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นประวัติของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเพียงเล่มเดียวในวงการพระเครื่องนะฮะซึ่งจัดสร้างโดยพี่พักนั่นเองใช่ฮะแรงบันดาลเล่มแรกฮะแรงบันดาลใจในการสร้างหนังสือเกิดจากอะไรยังไงเกิดจากยังไงจริงๆแล้วผมเข้าวงการมาผมเล่นพระกรุนะฮะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับก็มีเพื่อนมาบอกผมว่าอยากค้าขายดีฮะครับอยากค้าขายดีอยากมีเมตตาลองหาพระพุทโธมาห้อยสิผมไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักพระพุทโธก็แล้วใครสร้างวงการพระเครื่องมาแล้วครับก่อนยังไม่มีชื่อเสียงนะครับก็ไปมีเงินอยู่2บาทอันนี้ย้อนกลับไปประมาณปีอะไรย้อนกลับไปประมาณปี48อ่ะโอเคต่อเลยฮะ48ปี48นะครับครับก็ไปมีช่วงนั้นผมก็ไม่ค่อยมีสตังค์ครับครับก็ไปเช่าพระองค์นึงก็บอกว่านี่พระพุทโธใช่มั้ยบอกใช่ผมก็เช่าเลยฮะครับพอรุ่งเช้ามาให้เพื่อนดูโดยที่ไม่ถามอะไรเลยว่าใครสร้างอะไรยังไงไม่เคยรู้ประวัติเลยฮะแต่ก่อนไม่มีประวัติเลยเรื่องคุณแม่ไม่มีเลยฮะคือเชื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนโอเคแล้วไงต่อแล้วเพื่อนมาดูก็เกย์โอ้ยมีตอนนี้พร้อมเลยฮะโอ้มีฮะผมจับพระพุทโธไว้นะฮะครับผมว่าผมต้องเป็นพระพุทโธให้ได้ทั้งๆที่ผมไม่มีความรู้อะไรเลยแม้แต่องค์เดียวพระก็ไม่มีแม้แต่องค์เดียวครับต่อมาก็ลุกมันแต่ก่อนจะมีหนังสือมหาโพธิ์เป็นคอลัมน์เล็กนิดๆครับผมลักษณะระดับว่าอยู่ในกรอบฮะนิดเดียวก็ได้พระพุทโธผมก็ไปตามงานประกวดแต่ก่อนมันจะไม่มีราคาค่างวดเลยครับพระโถแม้แต่พิมพ์ลงพิมพ์เล็กเนี่ยก็ไม่มีหนังสือไม่มีประวัติไม่มีศึกษาเลยลักษณะท่าทางเป็นเหมือนพระพุทโธผมเช่าหมดเลยฮะผมเช่าคือจะเก๊จะแท้ไม่สนนะไม่สนฮะฮะแล้วก็ค่อยพยายามหาข้อมูลครับผมจนระยะเวลา 3-4 ปีครับโอ้โหนับจากวันนั้น 3-4 ปีก็ผมก็เริ่มเป็นบ้างแล้วฮะเริ่มจับต้นชนปลายถูกครับแล้วผมก็ไปวัดอาวุธที่ศาลาผมไปกราบตรงเท้าท่านครับถ้าลูกมีบุญจริงครับนะฮะผมอธิษฐานต่อคุณแม่ลูกขอให้มีบุญได้ทำหนังสือครับให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพที่ยังไม่รู้เรื่องเลยไม่มีประวัติชัดเจนตั้งแต่นั้นมาผมก็รวบรวมข้อมูลมาตลอดเลยมาตลอดเลยฮะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะมีน้อยมากเพราะว่าทุกคนเซียนสมัยก่อนท่าประจันก็ทุกคนก็ห้อยจัมโบ้กันอย่างเดียวอย่างอื่นก็เป็นไปตามยุคสมัยอ่ะใช่ครับพิมพ์อื่นก็ไม่รู้จักเลยครับก็พยายามรวบรวมมากี่ปีในการรวบรวมหนังสือทั้งหมดน่าจะ6-7ปีเจ็ดปีออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ครับครับพระผมส่วนมากก็เป็นพระผมนะข้อมูลก็ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสที่มีข้อมูลก็มาจับประติดประต่อกันครับผมครับผมก็คือเรียบเรียงเรื่องราวขึ้นมาเองประวัติคุณแม่เนี่ยไปสืบหาจากที่ไหนยังไงอ๋อโหก็พอดีก็ได้คือลงพื้นที่เลยไหมพื้นที่ไม่มีหรอกครับก็ไปได้หนังสือตอนท่านเสียนะครับหนังสืออนุสรณ์ท่านปี07แล้วก็จะรวบรวมเป็นเก็บประวัติไว้นั่นก็มาประติดประต่อกันในงานใช่ปี07ฮะถ้าท่านเสียครับก็ได้มารวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้ครับฮะเป็นหนังสือเล่มแรกของวงการที่ยอมรับและเล่นหากันอยู่ทุกวันนี้ครับผมแล้วได้มีการไปสืบสอบคนนี้คนผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในยุคเดียวคุณแม่นี้ไหมส่วนมากผมก็เป็นคนโชคดีอย่างนะครับอย่างในกรณีนี้ฮะในกรณีพระพุทโธกลางผมก็ขอเอ่ยว่าผมโชคดีได้ไปรู้จักกับตระกูลประดิษฐ์เวคินครับฮะคือคุณยายเขาเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของคุณแม่มากๆแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จะมีวัตถุมงคลอยู่เยอะมากครับผมก็ได้มาตรงนั้นถือว่าและอย่างเป็นความแน่ใจด้วยว่านี่เป็นที่มาแท้ฮะแล้วก็มีตระกูลคุณยายกลางสุขอีกท่านนึงครับผมโดยที่ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าคุณแม่นี่อาจจะเห็นความตั้งใจของผมก็ได้ฮะครับผมทำขึ้นมาตั้งใจทำจริงๆก็ต้องยกเครดิตให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะที่ท่านแบบนำข้อมูลมาให้หลายท่านหลายท่านเลยฮะหลายท่านน้องๆเพื่อนๆครับทำคนเดียวไม่สำเร็จนะของนี้ไม่สำเร็จครับผมครับเอาแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ก็คือพิมพ์แค่หนเดียวครั้งเดียวใช่ฮะแล้วไม่พิมพ์อีกแล้วนะไม่พิมพ์เลยครับตอนนั้นพิมพ์กี่เล่มครับพี่พักสามพันเล่มครับครับก็ไม่ได้วางขายตามตลาดทั่วไปทำไมฮะคือผมจะมองอย่างนี้ฮะผมทำขึ้นมาด้วยศรัทธาเนี่ยผมบางทีก็บอกว่าเอาไปถวายวัดให้ลูกศิษย์ที่ไปศึกษาดีกว่าครับผมแล้วก็จะมาเจาะพวกนักเล่นจะใครจะรู้ประวัติหรือใครจะรู้พิมพ์พระก็มาที่ร้านผมครับผมไม่ได้วางขายคือพี่พักเนี่ยจะเอาไปมอบให้กับที่เป็นเหมือนแบบ
ทางวัดที่ใครๆก็สามารถมาดูได้ถ้าเกิดว่าไปอยู่กับมือคนคนเดียวก็เก็บอยู่ที่บ้านใช่ฮะมันเก็บเก็งกำไรเปล่าครับผมก็คือถ้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นส่วนกลางที่ใครก็สามารถไปดูได้ก็จะเผยแพร่ข้อมูลต่อไปได้นะฮะครับหนังสือก็จะมีการรวบรวมประวัติต่างๆนะฮะแยกพิมพ์แยกประวัติวัตถุมงคลทุกอย่างครับถ้าคุณผู้ชมดูอยู่สนใจก็มาขอพี่พักดูได้ใช่ไหมได้ฮะได้ฮะเอาละครับพี่พักมาที่วัตถุมงคลที่คุณแม่อธิษฐานจิตใช่นะฮะก็เรียกว่าพระพุทโธองค์แรกเลยฮะเหมือนกันเลยองค์นี้นะผมเริ่มเลยนะนี่ฮะเป็นไงฮะพระพุทโธอันนี้องค์นี้ก็คือเป็นพี่พักขอนิดนึงก่อนขอย้อนกลับไปก่อนถึงตอนที่ท่านเจ้าว่ามีดำริในการจะสร้างเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงก็เกิดจากเขาเรียกว่าก็อย่างที่บอกฮะก็คือว่าจะแจกเป็นของชำร่วยในงานสามัคคีงานกฐินสามัคคีที่จะมาทำเป็นปัจจัยสร้างเมนเป็นวันพระของขวัญมอบให้กับคนที่มาทอดกฐินใช่ฮะครับผมก็โดยไม่ได้แยกแยะหรอกว่าเป็นพิมพ์ไหนนิยมไม่นิยมยังไงครับครับซึ่งท่านก็ไปปรึกษากับคุณแม่ว่าจะจัดสร้างแจกคนที่มาทำกฐินนะแม่คุณแม่บอกหนึ่งแสนว่าสร้างให้จำนวนเยอะๆนะฉันก็จะอธิษฐานจิตให้อธิษฐานจิตดอกไม้ให้แล้วก็ชอบมะม่วงจะดังมากคือชอบมะม่วงต้นมะม่วงอายุ13เดือนคุณแม่สามารถอธิษฐานให้ออกช่อได้เลยภายในคืนเดียวปกติมันยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่มันก็หลายเป็น 2-3 ปีนะจริงเหรอครับจริงๆนี่ก็มีรูปถ่ายชัดเจนมีประวัติชัดเจนมากครับซึ่งปกติ13เดือนยังไม่ออกผลถูกไหมไม่ออกฮะนี่ออกช่อมาเป็นปิ่นปักผมเลยแล้วก็คุณแม่ก็ฮะมาผสมมวลสารให้ก็คือเอาเกสรเอาดอกมาผสมถูกไหมใช่ใช่ยังมีรูปในนี้ก็มีนะฮะรูปช่อมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่เปิดดูได้ไหมพี่ได้ได้ฮะได้ได้ครับคุณผู้ชมคงอยากจะเห็นแล้วผมไม่ได้อยากเห็นอยู่นะครับดูนะอ๋อมีหลักฐานมีหลักฐานชัดเจนรูปถ่ายก็สมัยปี9ขวาครับครับผมแล้วเรื่องราวช่อมะม่วงนี่พี่พักไปเจอจากใครยังไงช่อมะม่วงนี่คือเล่าขานกันมานานมากแล้วฮะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะนี่คือช่อมะม่วงที่คุณแม่อธิษฐานจิตขึ้นมาแค่13เดือนนี่ฮะก็เขียนว่าอธิษฐานต้นมะม่วงอายุ13เดือนออกช่อภายในคืนเดียวนี่ฮะจริงๆฮะนี่เรื่องแล้วออกช่อมาชูชันแบบสูงอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมพอสิ้นวันพระครับนี่ก็หายไปนะฮะครับช่อม่วงนี่ก็หายไปคือคุณแม่ก็เอามาแต่ตัวเกสรข้างบนถูกไหมฮะมาทั้งหมดเลยฮะแล้วช่อนี้ก็หายไปแล้วก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยไม่ขึ้นมาอีกเลยฮะคือขึ้นคืนนั้นคืนเดียวที่คุณแม่ขอแค่นั้นเองใช่ครับเอาละฮะนี่ก็คืนหนึ่งในเรื่องราวใช่เยอะมากของคุณแม่เยอะมากเรื่องอภินิหารต้องเยอะผมทราบอยู่ได้ยินมาอยู่ว่าเรื่องราวอภินิหารของคุณแม่นี่เยอะมากนะมานี่ต่อฮะนี่ฮะแล้วนอกเหนือจากเกสรดอกไม้ต่างๆที่คุณแม่รวบรวมไว้มีอะไรครับที่เป็นมวลสารคุณแม่ก็ที่คุณแม่ก็จะอีกอย่างนึงคืออธิษฐานที่น้ำทำผสมในเนื้อให้นะฮะแล้วก็มีผ้าผงเก่าฮะมีผ้าผงเก่ามีอะไรเงี้ยครับครับผมเยอะมากแล้วมีผงมวลสารจากท่านเจ้าอาวาสไหมเจ้าอาวาสมีเยอะฮะก็มีพวกเนื้อผงพระเก่าเก่าแถววัดสัมพันธวงศ์อะไรเงี้ยเยอะเขาเยอะอยู่แล้วที่แตกหักเสียหายประมาณนี้มันก็มาบดครับผมเอาละแล้ววิธีการดูพิมพ์ทรงดูไงพิมพ์ทรงเรียกสถานการณ์ดูพระพุทโธน้อยทีนี้พิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์จัมโบ้เป็นที่นิยมสุดนะครับนิยมสุดก็ต้องเปิดหนังสือถูกไหมฮะหรือไม่เป็นไรฮะพี่ไม่เป็นไรเอาก็คือลักษณะก็ต้องดูว่าพิมพ์จัมโบ้เนี่ยฮะมันจะองค์เขาจะล่ำใหญ่ครับล่ำใหญ่ฝ่ายพิมพ์อื่นๆเยอะมากจะชัดเจนมากแยกพิมพ์ได้ถนัดมากครับครับผมดูใบหน้าใบหน้าหน้าอกก็ท่านจะล่ำล่ำนะครับผมตรงมือถ้าก็จะมีเส้นแตกมานี่มันก็จะเป็นที่ตำหนิที่ที่เขาดูหากันแล้วมีตรงอื่นอีกไหมฮะนอกจากเส้นแตกตรงนี้แล้วเส้นแตกแล้วก็มีลำองค์ที่ล่ำใหญ่ครับบัวที่นูนชัดเจนฮะใต้บัวก็จะมีเส้นแตกอยู่ข้างล่างนะฮะถ้าได้ส่องเห็นเลยครับครับผมคือทุกอย่างเนี่ยต้องคมชัดต้องคมชัดมากครับครับแหมดูจากพุทธศิลปะแล้วไม่น่าเชื่อนะว่าจะเป็นพระที่แบบคุณแม่อธิษฐานจิตใช่เพราะว่าคุณแม่เป็นผู้หญิงนี่พระดูแบบล่ำสันดูแบบนะฮะครับต่อมาพี่ปั๊บอันนี้เหมือนกันไหมนี่แถวเดียวกันไหมพิมพ์ใหญ่หมดเลยไหมนี่พิมพ์จัมโบ้อันนี้ก็นี่พิมพ์สองโอเคมาเลยพิมพ์สองเขาเรียกว่าพิมพ์สองนิยมนะฮะจะเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์หูมีขีดครับหูข้างหูท่านก็จะเป็นตำหนิมีขีดนิดนึงแต่ก็พิมพ์นี้จะไม่คมครับไม่ลึกไม่ชัดเท่าพิมพ์เมื่อสักครู่นี้แต่ขนาดก็จะเท่ากันกับจัมโบ้ครับเป็นพิมพ์ที่แกะใหม่ใช่ไหมฮะถ้าสันนิษฐานนะครับได้จากแกะใหม่ครับเพราะส่วนที่ชัด
ส่วนที่นูนส่วนที่เว้าวนี่จะสู้จัมโบ้ไม่ได้ครับครับผมครับและจะมีพิมพ์อีกพิมพ์นึงที่เป็นที่นิยมกันทุกวันนี้นะฮะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่5นะฮะแป้นอะหรือเรียกถ้านักเล่นก็เรียกว่าติ่งใต้บัวครับผมจะเป็นพิมพ์ที่น่ารักมากแล้วจะมีจำนวนเยอะครับในวงการก็จะมีหมุนเวียนครับครับจะสวยผมน่ารักฮะน่ารักพิมพ์สำหรับพิมพ์นี้น่ารักมากเล็กๆครับผมส่วนเว้าส่วนนูนนี่ก็กำลังห้อยเลยฮะครับสวยเลยฮะต่อมาแล้วทีนี้มาเราไม่เคยพูดถึงเรื่องพิมพ์กลางกันเลยนะครับแล้วเนื้อนี้นะครับสำหรับพิมพ์นี้เนื้อนี้เขาเรียกว่าพิมพ์กลางครับเนื้อปูนแดงครับนะถ้าท่านผู้ชมมีก็จะส่องดูก็จะเป็นปูนเคี้ยวหมากสมัยก่อนชัดเลยแล้วเนื้อนี่หลุดมาได้ไงก็มีไหมก็มีค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยแล้วจะมีเป็นพิมพ์พวกพิมพ์กลางอย่างเดียวครับทำไมเนื้อปูนแดงแล้วก็ผสมผงอีกทีนึงทำไมถึงได้ทำเนื้อปูนแดงเพิ่มมาแต่ทำไมไม่ทำให้เป็นชุดเดียวกันเหมือนกันไปหมดเลยเป็นเพราะอะไรมันอันนี้ก็คงอาจประมาณว่ามีมวลสารในเพิ่มมวลสารน้อยอะไรเนี่ยฮะหายากอันนี้ครับผมจะเป็นพิมพ์กลางน่ารักนะครับค่อนข้างจะหายากปูนแดงครับแล้วมาทางนี้ก็จะนี่ก็เป็นพิมพ์กลางเหมือนกันฮะพิมพ์กลางเนื้อผงอันนี้ผงล้วนนะฮะครับผมผงล้วนคือพิมพ์เดียวกับเมื่อสักครู่นี้เล็กขนาดเล็กกว่าครับผมแกะบล็อกใหม่ฮะเรียกว่าพิมพ์กลางหม้อน้ำมนต์กลมครับนี่ก็สวยๆก็นะฮะท่านก็ถือหม้อน้ำมนต์ไว้นะใช่สวยๆก็ค่อนข้างจะหายากครับครับน่ารักดีครับติดรางวัลด้วยนะฮะใหม่ใหม่ฮะพรุ่งนี้ครับแล้วก็มาพอมันมีเนื้อผงเสร็จนะฮะเนื้อผงแล้วก็ทีนี้เราจะมาเนื้อผงเนี่ยจะมีอีกพิมพ์นี้คือเนื้อผงเล็กพิมพ์เล็กนี่ก็จะพระค่อนข้างจะมีเยอะเหมือนกันแต่สวยๆมีน้อยคือพิมพ์เล็กหน้าตุ๊กตาไหลจุดครับนิยมสุดของพิมพ์เล็กเนื้อผงครับต้องเป็นหน้าตุ๊กตาไหลจุดไหลจุดฮะครับจะไหลของท่านจะมีจุดเล็กนิดนึงครับผมต้องใช้กล้องฉันต้องใช้กล้องครับทีนี้แล้วก็มาทีนี้มาก็มาจะมีเนื้อใบลานอีกนะครับครับมีพวกเนื้อใบลานครับมาเนื้อใบลานเนื้อใบลานนี่ก็คือใบลานแห้งเผาไฟแล้วก็มาบดจะละเอียดครับนุ่มฮะแล้วก็สัดส่วนจะติดชัดครับหน้าคมหน้าคมตาจมูกปากชัดเลยนะฮะงานพิมพ์เล็กครับนี่ก็มีใบลานเสร็จแล้วก็จะมามีเนื้อดินนะครับผมเอาละเนื้อดินสุดท้ายครับเนื้อดินก็เนื้อดินก็แยกได้หลายพิมพ์แต่นี่คือเนื้อดินพิมพ์เล็กหน้าตุ๊กตาไหลจุดที่ยมสุดของเนื้อดินนะครับครับผมเนื้อดินเนี่ยกรองละเอียดครับแล้วก็ในส่วนในของเนื้อดินจะมีเนื้อผงอยู่ครับผสมอยู่นิดๆต้องมีฮะต้องมีนี่เกยังทำไม่ได้นะฮะเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวนะฮะของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับรวมถึงวัตถุมงคลที่พี่พักมรดกไทยนำมาถ่ายทอดในวันนี้พี่พักครับปิดท้ายฝากคุณผู้ชมนะครับเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่สนใจอยากจะศึกษาเรื่องราวประวัติแล้วก็วัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนต้องเริ่มต้นยังไงฮะก็จริงๆแล้วพระพุทโธของคุณแม่นะฮะลูกศิษย์ลูกหาที่จะเข้ามาศึกษาหนึ่งต้องมีใจศรัทธานะฮะเพราะว่าบางทีถ้าไปมาบอกว่าไปศึกษาคุณแม่ดีไม่ได้เพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นท่านเป็นผู้หญิงจะให้ผู้ชายหรือว่าให้คนสมัยใหม่บอกว่าเอ้ยจะไปนับถือผู้หญิงได้ไงแต่ต้องมีศรัทธามาก่อนครับครับแล้วก็ถ้าจะศึกษาจริงๆต้องศึกษาประวัตินะครับประวัติหาหนังสือที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็หารูปพระจากร้านหรือจากในเพจที่มีมาตรฐานค่อยๆศึกษาสะสมนะครับอย่ารีบนะครับอย่าโลภนะครับของเก๋มีเยอะมากครับครับผมวันนี้นะต้องขอขอบคุณพี่พักเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแนะนำแล้วก็มาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงเยี่ยมชมชมรมพระครับ